กราบขอบพระคุณนะคะท่านประธานที่ปรึกษาพรรคนะคะแล้วก็หัวหน้าพรรคผู้บริหารพรรคทุกท่านรวมถึงพี่ๆน้องๆสมาชิกพรรคชาติพัฒนาที่ให้โอกาสก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็พี่ๆสมาชิกด้วยก็ต้องบอกก่อนว่าตัวเองเป็นน้องใหม่ทางด้านการเมืองใหม่มากๆแหละแต่ว่ามีความตั้งใจแล้วก็จริงใจเพื่อให้ช่วยกันเป็นแรงหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปยุค 4.0 เนี่ยเราก็มักจะเข้าใจกันว่าเป็นยุคที่เรานำนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไม่ว่าจะด้านการเกษตรด้านการท่องเที่ยวด้านสังคมนะคะด้านการพัฒนาพวกโครงสร้างพื้นฐานของรัฐนะคะด้านการกีฬาได้ทุกด้านนะคะการเมืองจะไปสู่ยุค 4.0 เนี่ยอยากให้การเมืองเป็นการเมืองที่ไร้ความขัดแย้งนะคะไม่มีปัญหาไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็คุยกันเหมือนนักกีฬาแข่งกันเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะให้อภัยอยู่ในกฎกติกามารยาทถ้าการเมืองที่ประกอบไปด้วยแนวความคิดที่ตั้งอยู่บนหลักคุณธรรมความรับผิดชอบรู้ผิดรู้ชอบนะคะแล้วก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะที่เป็นคนทำงานคนหนึ่งนะคะก็อยากจะฝากให้กับเอาน้องๆละกันรุ่นใหม่ว่าสิ่งสำคัญเลยก่อนอื่นเราต้องรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบระเบียบวินัยและเรามีอะไรเราต้องทำอะไรสิ่งที่น้องๆฝันตั้งเป้าไว้เนี่ยมันไม่ไกลเกินเอื้อมทุกคนเนี่ยสามารถทำได้ทำได้หมดอย่าไปท้อทำทุกวันให้เป็นวันที่ดีที่สุดเราไม่ต้องไปแข่งกับใครเราแข่งกับตัวเรารู้จักเก็บเกี่ยวประสบการณ์รอบข้างสุดท้ายก็คือให้เป็นคนดีมีจิตสำนึกในการที่ทำดีนะคะแล้วก็สนุกกับสิ่งที่ทำในทุกวันแล้วก็ทุกเวลา No problem ค่ะ